สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดผลตรวจชิ้นเนื้อออกแล้วนิ้งกุลสตรีเผยอาการล่าสุดหลังรักษาตัวครบ1ปีวันที่10กรกฎาคมนิ้งกุลสตรีสิริพงษ์ปีดาอดีตนางเอกชื่อดังได้โพสต์อัปเดตอาการป่วยล่าสุดของตนเองผ่าน Instagram โดยระบุว่าผลตรวจชิ้นเนื้อออกแล้วแต่แบบหยาบคือ CMV ไวรัสแอบแฝงจะชอบออกมาทำลายในช่วงที่ภูมิต่ำไวรัสนี้สามารถทำลายได้ทั่วร่างกายแต่นิ้งได้รับโชคโดนที่ลำไส้ใหญ่ความยาวประมาณ10กว่าเซนติเมตรเป็นจุดแผลร้อยกว่าจุดซึ่งไม่สามารถใช้เลเซอร์จี้รักษาได้หรือแม็กได้เนื่องจากนิ้งไม่สบายมานานพอสมควรก็ครบ1ปีพอดีค่ะได้ใช้ยาเคมีบำบัดพอใช้ยาไปนานๆเชื้อโรคแฝงที่จะเข้ามาทำลายร่างกายได้อาจจะไม่ทุกคนแต่ก็ต้องรอผลจากการนำชิ้นเนื้อไปย้อมสีตรวจให้ละเอียดก่อนค่ะถึงจะรู้ผลที่แน่นอนตอนนี้ก็คงต้องนอนให้ยาเข้าทางเส้นเลือดวันละ2เวลาประมาณ21วันค่ะรวมถึงทานยาเคมีและยาอื่นๆเหมือนเดิมนิ้งกุลสตรีระบุต่อว่าในช่วงให้ยาต้องคอยตรวจเลือดเช็คเป็นประจำเพราะผลข้างเคียงของยาอาจกดไขกระดูกเม็ดเลือดแดงเกล็ดเลือดและเม็ดเลือดขาวหน้าที่ของเม็ดเลือดขาวคือจะคอยทำลายเชื้อโรคและต้องส่องกล้องลำไส้ใหญ่เพื่อเช็คเชื้อไวรัสอีกครั้งส่วนมากเป็นแค่โรคแทรกซ้อนส่วนโรคไขกระดูกบกพร่องไม่สร้างเกล็ดเลือดการรักษาเรียบร้อยดีและคุมอยู่ค่ะโดยการทานยาเคมีเคมีบำบัดวันละ2เม็ดทุกวันค่ะนิ้งขอบคุณทุกกำลังใจนะคะอย่าลืมรักษาสุขภาพใส่หน้ากากล้างมือบ่อยๆพกเจลแอลกอฮอล์เพื่อทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคเว้นระยะห่างกันและกันนะคะรักๆกอดๆแน่นๆค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ